จับตาด่วนแทยอนยกเลิกติดตามบัญชีทางการที่จัดการโดย SM แทยอนลีดเดอร์เกิลเจเนอเรชันลงเอยด้วยการเลิกติดตามบัญชีทางการของเธอที่จัดการโดย SM Entertainment หลังจากคอนเสิร์ตเดี่ยวของเธอในกรุงไทเปไต้หวันเมื่อวันที่24มิถุนายน2566แทยอนก็ได้ยกเลิกการติดตามบัญชี Instagram อย่างเป็นทางการของเธอที่จัดการดูแลโดย SM Entertainment เรื่องเริ่มจากแฟนๆของแทยอนได้ออกมาประท้วงต่อต้าน SM Entertainment เพื่อเรียกร้องให้มีการโปรโมทที่ดีขึ้นและการปฏิบัติที่เป็นทำต่อแทยอนหลังจากข่าวการเลิกติดตาม IG ของแทยอนแฟนๆของเธอก็เลิกติดตามบัญชีอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันชาวเน็ตแสดงความเห็นต่อข่าวนี้ว่า SM จะปฏิบัติต่อแทยอนแบบนี้ได้อย่างไรฉันไม่เข้าใจฉันรู้สึกขอบคุณที่นักร้องแสดงการสนับสนุนแฟนๆของเธอที่สนับสนุนเธอฉันคงจะโกรธถ้าไอดอลของฉันอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ฉันแค่หวังว่าแทยอนจะไม่ต่อสัญญากับ SM